ก่อนหน้านี้เราเคยได้รายงานข่าวอาการป่วยของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าไปหาหมอมาเมื่อวันที่13ตุลาคมแต่ดันได้มาอีกโรคไปตรวจเลือดมาปรากฏว่าหมอได้บอกว่าตัวพี่หนุ่มนะครับไม่มีฮอร์โมนเพศชายแล้วกลายเป็นวัยทองนะจากการเปิดเผยเรื่องนี้ของพี่หนุ่มครับทำให้หลายคนเข้าใจผิดถึงอาการจนทำให้เจ้าตัวต้องรีบออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องที่แซวกันเรื่องฮอร์โมนจริงๆแล้วผู้ชายที่อยู่ในวัยอาจจะไม่เท่าพี่เนี่ยบางคนอายุ40ก็เจอแล้วคือฮอร์โมนเพศชายมันลดน้อยลงก็จะมีอาการหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นลงหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการที่ฮอร์โมนตกแล้วจะไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือเปลี่ยนแปลงเพศอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องของอารมณ์เดี๋ยวสวิงเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวนิ่งคืออยากจะขอว่าจะคอมเมนต์อะไรก็อยากให้ศึกษาให้ดีก่อนนะอยากให้ทำความเข้าใจกันด้วยครับส่วนตัวผมอาจจะยังไม่ใช้คำว่าเป็นวัยทองด้วยซ้ำแค่ฮอร์โมนเพศชายตกปกติต้องมีประมาณ80ถึง300แต่ในวัยของตัวเองน่าจะต้องมีประมาณ150แต่ดันตกไปอยู่ที่110ครับมันเกี่ยวแค่เรื่องอารมณ์เท่านั้นครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ